สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับนักบินพลาดนะครับทะเลอทะล่าเปิดเครื่องยนต์เจ็ตดูดช่างเข้าไปดับสยองนะครับสำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่17ธันวาคม2558ว่าเกิดอุบัติเหตุสดสยองระหว่างเครื่องของสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI619 กำลังจะขึ้นบินที่สนามนครไฮเดย์อัลลาบัดเมืองหลวงของรัฐอานันทรประเทศนะครับโดยนักบินผู้ช่วยเข้าใจสัญญาณจากเจ้าที่ในภาคพื้นดินผิดและเดินเครื่องยนต์เจ็ตทำให้เครื่องเจ็ตดูดนายลวีซูบรามาเนียนช่างเทคนิคของสายการบินเข้าไปเสียชีวิตอย่างสยดสยองส่วนสายการบินอยู่ระหว่างสอบสวนโดยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเหตุการณ์นะครับ